บ้านเกิดของสาวมิ้นเกิดมาเพื่อแทนเบลล่าค่ะหลายคนบอกว่าโอ้โหความหน้าตานั้นนะคะเหมือนกันมากค่ะปั้นแถมรุ่นเก่าแย่งคู่ขวัญรุ่นพี่กันแล้วเธอคนนี้ความสามารถหลากหลายค่ะสาวมิ้นอดีตสาวมือตบลูกขนไก่ระดับจังหวัดดีกรีความสวยเต็ม10นะคะบวกกับความสูงระดับนางแบบกันเลยค่ะเธอโดดเด่นและมีความสามารถจนเตะตาไปถูกทาบถามให้มาเข้าสู่วงการนะคะโดยเธอเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์ที่ความสามารถหลากหลายและรอบด้านจริงๆค่ะไม่ว่าเธอจะเล่นคู่กับใครเคมีก็ดูจะเข้ากันอัศจรรย์มากกับล่าสุดนี้นะคะที่เธอรับบทนาราค่ะในละครเรื่องข้ามสีทันดอนหลิงหลิงจากละครเรื่องได้แดงและน้ำเพชรจากละครเรื่องผามุกสำหรับเธอแล้วได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากกับการแสดงในแต่ละบทบาทนะคะเพราะว่าเธอทำออกมาได้อย่างดีจริงๆแล้วค่ะซึ่งหลายคนเองนั้นนะคะก็หากเหเทใจไหมเธอคนนี้บอกว่าลักษณะการเล่นนั้นสามารถเล่นละครเทียบเท่ากับทั้งยาย่ารัศยาและเบลล่าได้เลยรวมถึงล่าสุดนี้นะคะที่ต้องยอมยกตำแหน่งนี้ให้เธอค่ะกับพระเอกหนุ่มมาริโอนะคะที่มิ้นเองได้แฉภาพคู่กันสาวยาย่าหลายๆคนเองบอกว่าโอ้โหฮือฮากันมากเลยนะคะงานนี้อย่างกับฝาแฝดหน้าตาละไม้คล้ายกันจริงๆเลยค่ะเป็นอย่างไรคะมาติดตามรับชมกันเลยมีคนบอกด้วยนะคะว่างานนี้เธอถ่ายภาพออกมาคล้ายเบลล่าราณีรุ่นพี่อยู่นะเนี่ยเป็นอย่างไรชมกันเลยค่ะ